นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น12ค่ำเดือน3ปีขานวันนี้เป็นวันโลกาวินาศไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารนอถุงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอบอระศรีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ่างเลขมงคลวันนี้เลข1เลข8และเลข9มายเซตวันนี้ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนไว้ว่าพอเพียงอาจจะมีมากหรือมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นพอเพียงคือพอประมาณตามอัตภาพไม่ว่าจะเป็นการพูดการปฏิบัติตนการทำงานขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ